าฟังนิทานกันแล้วในสมัยหนึ่งนานมาแล้วได้มีปู่ตัวหนึ่งเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายเมืองที่ปู่ปกครองอยู่นั้นมีสระน้ำหลายสระสำหรับเป็นที่ว่ายน้ำเล่นสัตว์ต่างๆรวมทั้งบรรดาแมลงหลายชนิดที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างอยู่ในการปกครองของปู่ตัวนี้ทั้งสิ้นจอมปู่ได้วางกฎเกณฑ์กำหนดไว้ข้อหนึ่งว่าขณะที่มันนอนหลับอยู่บรรดาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในการปกครองของมันจะต้องอยู่กันอย่างเงียบๆห้ามทำเสียงดังให้เป็นที่หนวกหูเด็ดขาดวันหนึ่งพวกกบได้นึกขำขึ้นมาจึงได้พากันหัวเราะขึ้นด้วยเสียงอันดังลั่นจนทำให้ปู่นั้นตกใจตื่นเจ้าปู่ได้รู้สึกโกรธมากที่พวกกบนั้นต่างพากันละเมิดกฎที่วางเอาไว้จึงได้เรียกพวกกบนั้นมาถามว่านี่พวกเจ้าหัวเราะอะไรกันฮะกบจึงได้ตอบไปว่าพวกเราหัวเราะเต่าแล้วพวกเจ้าไปหัวเราะเขาเรื่องอะไรกันเจ้าปู่ได้ตะคอกถามเอ้ยจะไม่ให้หัวเราะได้ยังไงล่ะก็เต่าหน้าเล่นแบกบ้านมาบนหลังอย่างเนี้ยเห็นไหมล่ะหลังคามุงกระเบื้องด้วย พวกกบได้ตอบเมื่อปู่ได้ทราบถึงสาเหตุที่พวกกบนั้นหัวเราะเช่นนั้นจึงได้เรียกเต่าเข้ามาหาแล้วถามว่านี่เจ้าเต่าทำไมแกถึงต้องแบกบ้านมาด้วยล่ะที่ข้าแบกบ้านมาด้วยก็เพราะว่าเจ้าหิ่งห้อยมันเอาไฟติดตัวมาด้วยนะสิท่านเห็นเจ้าหิ่งห้อยนั่นไหมล่ะมันมีไฟติดตัวอยู่เสมอฉันคิดว่ามันอาจจะมาเผาบ้านของฉันได้ฉันก็เลยต้องแบกบ้านมาด้วยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละเมื่อปู่ได้รับคำชี้แจงจากเต่าเช่นนั้นจึงได้เรียกหิ่งห้อยมาถามอีกว่าว่ายังไงเจ้าหิ่งห้อยทำไมเจ้าถึงต้องพกไฟติดตัวมาด้วยก็ยุงน่ะสิพวกยุงน่ะมันชอบลุกมาเล่นงานฉันเสมอฉันจึงเอาไฟติดที่ตัวของฉันเพื่อป้องกันไม่ให้ยุงน่ะเข้ามาเมื่อมันเข้ามาฉันก็จะได้เห็นมันก่อนยังไงล่ะเมื่อได้ฟังเหตุผลของหิ่งห้อยแล้วก็ได้เรียกยุงเข้ามาซักถามต่อนี่เจ้ายุงบอกมาซิว่ามันเรื่องอะไรถึงได้คอยเล่นงานหิ่งห้อยแบบนี้ยุงไม่ได้ตอบคำถามของปูแต่ได้บินตรงรีเข้าไปหาปูและกัดเข้าที่หน้าผากจอมปูได้ถูกยุงเล่นงานเช่นนั้นก็โกรธจึงได้เอาก้ามนั้นทุบตียุงเสียขาดที่ฝ่ายยุงตัวอื่นๆเมื่อทราบข่าวว่าสหายของมันถูกปูทำร้ายถึงแก่ความตายเช่นนั้นจึงได้พากันโกรธแค้นพวกยุงไม่รอช้าต่างพากันออกค้นหาเพื่อแก้แค้นแทนพวกมันจักจั่นซึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้ได้ทราบข่าวว่าพวกยุงนั้นกำลังออกตามหาปูจึงคิดที่จะช่วยเหลือปูจึงได้ขยับปีกเป็นสัญญาณให้ปูรู้ว่าภัยนั้นกำลังมาถึงตัวโอ้ยแย่แล้วโอ้ยไอ้ยี่ดูสิยุงมาเต็มเลยไม่ไหวแล้วปูได้ยินสัญญาณเตือนภัยจากจักรจั่นจึงได้ลงรูไปการหลบซ่อนของปูได้ล่วงรู้ไปถึงหูของยุงอย่างรวดเร็วเมื่อพวกยุงได้รู้ว่าปูนั้นหลบซ่อนอยู่ในรูเล็กๆมันจึงพากันออกค้นหาปูตามรูต่างๆเป็นการใหญ่เพราะด้วยเหตุนี้แหละเราจึงได้เห็นว่ายุงนั้นชอบทำเสียงหึ่งที่หูของเราทั้งนี้ก็เพราะว่ายุงมันสงสัยว่าปูจะหลบซ่อนอยู่ในรูหูของเรานั่นเองตรงนี้อ่ะไปหาตรงโน้น